ลากเข้ามาสวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยครับซื้อคอมจากร้านมิสซูพีไปแล้วเนี่ยทำยังไงครับผมต่อจากนี้บางคนอาจจะไม่รู้เรื่องคอมจริงๆนะฮะคลิปนี้เราจะมาบอกกันครับผมไปดูเลยครับบายโอ้กว่าจะเปิดคลิปเสร็จนี่เหนื่อยเหมือนกันนะครับสมมติว่านี่คือคอมที่คุณได้ไปจากร้านมิสซูพีครับผมกล่องก็จะประมาณนี้เลยฮะหนักๆ หน่อยครับผมปกติกล่องคอมนะครับมันจะค่อนข้างที่จะยาวๆหน่อยนะฮะคุณก็สามารถวางนอนลงกับพื้นก่อนได้นะครับผมนี่ผมวางนอนแบบนี้นะฮะพอวางนอนแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยใช้คัตเตอร์นะฮะถ้าเกิดไม่มีคัตเตอร์ผมแนะนำให้เป็นมีดทำครัวนะฮะขอที่เป็นมีดคมๆหน่อยก็ดีนะฮะค่อยแซะเข้าไปครับผมพอเราปาดออกแบบนี้แล้วนะฮะทีนี้เราก็จะปาดตรงกลางครับผมโอ้ยแพ็คมาแน่นมากพอเปิดเข้าไปก็จะประมาณนี้ครับผมแต่คงจะไม่เยอะเท่าทุกเพจท่านนี้ที่ส่งมาให้ผมนะโอ้โหเครื่องย่อยเอกสารย่อยเสียตุ๊กก็ทำเป็นที่กันกระแทกอะไรแบบนี้ตอนนี้ก็ได้รังนกมา1รังครับผมโอ้ยนกเต็มห้องแล้วกูทีนี้ด้านในเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของแผ่นบับเบิ้ลนะฮะตรงนี้แล้วถ้าแผ่นบับเบิ้ลเนี่ยจะเป็นคอมของเรานะฮะก็แกะแผ่นบับเบิ้ลนี้ออกอาจจะแกะแบบดีๆก็ได้หรือจะแกะแบบร้ายๆก็ได้เหมือนกันนะครับผมแต่ขอให้คอมเนี่ยปลอดภัยนะฮะและแน่นอนก่อนที่คุณจะแกะกล่องพวกนี้โดยรวมนะฮะผมลืมบอกอย่าลืมถ่ายคลิปวิดีโอแบบเต็มเนี่ยไว้ด้วยนะครับผมไว้เป็นสิ่งยืนยันการเคลมฮะเผื่อคอมมีปัญหาอะไรแบบนี้จะได้เคลมกับผมได้ง่ายฮะแล้วก็ขนส่งเนี่ยผมก็จะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากขนาดนั้นก็นั่นแหละฮะสาเหตุที่ผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยอัดคลิปแกะกล่องไว้ให้ผมโอเคอาจจะต้องตั้งหน่อยนะฮะโอ้ my god โอ้โหเครื่องย่อยเอกสารนี่รุ่นอะไรวะเนี่ยย่อยแบบชนิดโอ้โหเป็นฝุ่นเลยเอารังนกเก็บเข้าไปข้างในก่อนนะก่อนที่มันจะรกห้องไปมากกว่านี้เก็บรังนกเสร็จแล้วนี่ครับผมวิธีการเอาออกครับค่อยๆพันไปอย่างนี้ฮะมันก็จะเจอด้านของมันค่อยๆดึงออกครับพยายามอย่าให้มันกระแทกเข้ากับพวกของแข็งนะฮะทุกเพจท่านนี้แพ็คมาค่อนข้างดีเลยดีกว่าของผมอีกนะเฮ้ยสวยเป็นเคสที่ใช้ได้เลยและนี่ก็คือเคสคอมนะครับผมที่ผมได้มาจากลูกเพจสายร้อนเงินนะครับผมเลยปล่อยมาให้ผมในราคาที่ไม่ได้สูงมากจนเกินไปเดี๋ยวเปลี่ยนมุมกล้องหน่อยแล้วกันนะครับชื่อโอเคทีนี้เนี่ยเราก็จะเอาคอมเนี่ยมาเทสครับผมแต่ก่อนที่จะเทสเนี่ยมันมีของแถมอยู่หนึ่งอย่างที่ผมแถมไปทุกครั้งเวลาที่มีคนมาซื้อคอมกับผมนั่นก็คือสายไฟ AC ครับก็คือสายไฟตัวนี้สายไฟตัวนี้เนี่ยจะเสียบเข้ากับตัว PSU หรือ Power Supply ของตัวคอมพิวเตอร์นะครับหลังจากที่คุณจัดคอมเนี่ยให้เข้าที่เข้าทางได้แล้วครับทีนี้เราจะมาสอนวิธีการเสียบสายแต่ละสายนะครับผมอย่างแรกเลยก็คือสายไฟ AC ฮะสายไฟคอมนั่นแหละครับผมตรงนี้เนี่ยให้ทำการเสียบเข้ากับ Power Supply ครับนี่ครับสังเกตตรงรูนะครับผมแล้วก็เสียบเข้าไปตรงนี้เลยครับผมนี่ตรงนี้เดี๋ยวเข้าไปครับผมให้แน่นๆนะฮะแน่นเสร็จปุ๊บสวิตช์ตรงนี้นะครับผมบางทีมันอาจจะปิดอยู่นะครับผมก็เปิดนะฮะให้เป็นแบบนี้นะครับส่วนสายตัวนี้เนี่ยยังไม่ต้องทำอะไรครับผมเสียบไว้ก่อนฮะแล้วก็วางไว้เลยต่อมานะครับผมจะมีสายอีก 2-3 สายนะฮะก็จะมีในส่วนของสายเมาส์คีย์บอร์ดนะครับส่วนตัวนี้นะครับผมเป็นแจ็ค 3.5 ก็คือสายเสียงครับผมพวกหูฟังอะไรแบบนี้นะฮะเราเริ่มจากสายเมาส์คีย์บอร์ดก่อนเลยครับผมตรงนี้นะครับผมก็จะมีในส่วนของ USB นะฮะผมก็เสียบเข้าไปเลยฮะช่อง USB ตรงนี้นี่เสียบได้พอดีครับผมเดี๋ยวก็ไปทั้ง2อันเลยฮะเมาส์กับคีย์บอร์ดส่วนตัวนี้ฮะแจ็ค 3.5 ครับผมเสียบเข้าตรงช่องสีเขียวฮะตรงนี้นี่ครับผมหรือรูปหูฟังฮะดูดีมันจะมีสัญลักษณ์รูปหูฟังอยู่อันสุดท้ายก็คือในส่วนของสายจอฮะสายส่งสัญญาณภาพนั่นแหละนี่ฮะก็เสียบเข้าไปที่การ์ดจอได้เลยฮะแต่ถ้าเกิดว่าคอมที่ผมส่งให้เนี่ยบางคนไม่เอาการ์ดจอก็จะมีในส่วนของเขาเรียกว่าออนบอร์ดครับผมตรงนี้นี่ก็เสียบเข้าไปตามช่องที่มันมีอยู่แต่ดูด้วยนะครับผมว่าสายของคุณเนี่ยเป็นสายอะไรนะฮะอย่างเช่นตัวอย่างของผมเนี่ยการ์ดจอตัวนี้เป็นช่อง DVI-D นะครับผมก็นี่ฮะก็เสียบที่ช่อง DVI ครับผมอันนี้ของผมนะโอเคพอเสียบทุกอย่างครบแล้วเนี่ยก็จะเหลือสายเดียวแล้วครับนั่นก็คือสายไฟ AC ตรงนี้แล้วก็เอาสายตัวนี้เนี่ยไปเสียบเข้ากับปลั๊กไฟได้เลยครับผมโอเคนี่คือปลั๊กไฟของผมนะฮะก็เสียบเข้าไปได้เลยครับผมนี่ฮะปลั๊กสับตานะโอเคประมาณนี้ส่วนสายจอครับผมสายไฟจอเนี่ยก็คือสายไอ้ตัวนี้นะครับผมนี่ดำๆพวกนี้เนี่ยก็ผมก็เสียบเรียบร้อยแล้วนะครับมันอยู่ที่หลัง power ตัวนี้นะครับทีนี้เปิดสวิตช์คอมฮะอยู่ตรงไหนอ่ะอ๋อตรงนี้เปิดสวิตช์คอมครับผมเพื่อเทสได้เลยโอเคครับเปิดเรียบร้อยแล้วหลังจากที่เรากดสวิตช์นะครับผมเราก็มาดูกันที่จอครับผมนี่ครับ
ก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับผมนี่คือหน้าโหลด Windows นะฮะเนื่องจากว่าใช้ฮาร์ดดิสก์มันก็เลยจะโหลดนานหน่อยนะครับผมนี่ก็จะบอกว่ากรุณารอสักครู่อะไรประมาณนี้ทีนี้ก็จะเข้าหน้าเดสก์ท็อปครับนี่ก็คือหน้าเดสก์ท็อปของคอมเครื่องนี้ที่ลูกเพจของเราเนี่ยขายมานะครับผมก็เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคอมที่ได้จากนายทีไปการติดตั้งสายไฟต่างๆเนี่ยก็ไม่ถือว่ายุ่งยากอะไรขนาดนั้นนะครับจริงๆเนี่ยสามารถทักเข้ามาในเพจมาสอบถามยันขั้นตอนการลงไดเวอร์การ์ดจอก็ยังได้นะครับผมเนี่ยก็จะนั่งให้คำแนะนำอย่างเต็มที่นะครับผมจนกว่าคอมของลูกค้าเนี่ยจะใช้งานได้ครับผมแบบให้มันขึ้นแบบนี้เลยนะครับร้อนสังเกตที่เหงื่อโคตรร้อนสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากครับไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับคลิปนี้ไปครับผมไปเจอกันใหม่ครับ